สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดือนหน้าต่อไปประจำวันพุธที่1เมษายน2558กับดิฉันกุลธิดาชวนกุลค่ะหลังจากที่เกิดความปั่นป่วนนะคะเมื่อสายการบินของประเทศไทยเรา4สายการบินค่ะได้ถูกทางด้านของกรมการบินนะคะจากทางญี่ปุ่นนั้นสั่งห้ามเพิ่มเที่ยวบินเข้าญี่ปุ่นก็เลยส่งผลกระทบนะคะต่อการขนส่งผู้โดยสารหรือว่านักท่องเที่ยวทั้งไทยที่จะไปญี่ปุ่นรวมถึงที่ญี่ปุ่นที่จะมาไทยด้วยนะคะโดยได้รับผลกระทบอันสืบเนื่องมาจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือว่า ICAO เนี่ยค่ะได้ตรวจพบข้อบกพร่องและก็มีหนังสือเตือนการทำงานของกรมการบินพลเรือนของไทยด้วยนะคะมุมมองของแขกรับเชิญของเราจะมองอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับทางนายแพทย์เวงโตจิราการค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีท่านชมทางบ้านที่เคารพทุกท่านครับค่ะคุณหมอเห็นยังไงที่ทางองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือว่า ICAO เนี่ยค่ะออกมาระบุว่ากรมการบินพลเรือนของไทยเรานั้นต่ำกว่ามาตรฐานท่านผู้ชมผมเป็นห่วงจริงๆเลยนะครับที่จริงปัญหาทางการเมืองก็อินุงตุงดังพอสมควรแล้วนะครับไม่ว่ากรณีของอาจารย์บอลศักดิ์ก็ดีออกมาพูดเละเทะเลยนะครับแล้วก็กรณีของคุณธีรยุทธบุญมีออกมาพูดก็ไม่เข้าท่าเหมือนกันนะคือยิ่งไปซ้ำเติมให้สถานการณ์ทางการเมืองมันยิ่งปั่นป่วนใหญ่ในท่ามกลางภาวะการที่สถานการณ์การเมืองปั่นป่วนเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางการเมืองนะก็มาซ้ำเติมทับถมประเทศไทยอีกนะฮะแล้วไม่ใช่แค่เรื่องเดียวนะครับท่านผู้ชมครับมีทั้งเรื่องการบินพลเรือนและมีทั้งเรื่องการใช้แรงงานทาสในเรือเดินสมุทรเพื่อไปจับนะฮะหรือทำประมงในทะเลมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเรียนท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าที่นำมากราบเรียนเนี่ยเพื่อต้องการที่จะคล้ายๆว่าช่วยกันคิดทำให้มันดีขึ้นและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้อีกในอนาคตเพราะหากว่าไม่มีการระมัดระวังตัวและปล่อยให้เกิดเหตุเช่นนี้อีกในอนาคตในประเทศไทยจะเสียหายอย่าไปคิดแค่ว่าเฉพาะ ICAO เขาเรียกอะไรนะฮะเขาลดระดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยให้ต่ำลงเท่านั้นนะฮะมันจะทำให้เกิดการกระเทือนไปทั่วโลกครับเพราะมาตรฐานการบินนี่เป็นเรื่องสำคัญนะฮะจริงๆเนี่ยนะผมเป็นหมอนี่นะมาตรฐานของโรงพยาบาลมันต้องสูงมันต้องสูงอยู่แล้วต้องมีการตรวจสอบมาตรฐานโรงพยาบาลเนี่ยอยู่บ่อยๆแต่เรื่องการบินเนี่ยมันยิ่งกว่าหมอนะฮะเพราะมันเกี่ยวข้องชีวิตของคนซึ่งอยู่บนเครื่องบินเนี่ยอย่างต่ำๆไม่ต่ำกว่า100คนขึ้นไปดังนั้นถ้าว่ามาตรฐานในการบินเนี่ยไม่ได้รับการเชื่อถือเนี่ยผมว่าหนาวนะสยองนะต่อไปคนอาจจะไม่กล้าขึ้นเครื่องบินอีกเลยก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยเองก็ตามหรือชาวต่างชาติเองก็ตามนะครับแล้วขณะนี้นี่ว่าไปแล้วนะเรื่องที่เกิดขึ้นเนื่องจาก ICAO เขาประกาศลดความน่าเชื่อถือลดระดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยลงอย่างต่ำอย่างน่าใจหายนี่นะครับเพราะคะแนนที่เราสอบนี่ได้ 36.5 เองนะฮะจาก100คะแนนเต็มนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยทำให้ผมเป็นห่วงฮะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะก็ผมดูการแถลงข่าวของอธิบดีกรมการบินพลเรือนเมื่อวานคืนนะตอนเย็นเนี่ยผมนั่งดูข่าวอยู่กระทั่งสมมติถ้าแก้ฉับพลันทันใดนะให้มันเสร็จสิ้นนะครับกว่ามันจะส่งผลก็ปาเข้าไปเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งอันนี้มันส่งผลสะเทือนทำให้ผู้โดยสารทั้งสิ้นของคนไทยเนี่ยนะครับจำนวนประมาณ 150,000 คนเสียหายครับซึ่งท่านผู้ชมอย่าไปคิดว่ามีเฉพาะผู้โดยสารที่ไปเที่ยวอย่างเดียวไม่ใช่นะไปทำธุรกิจไปลงนามทางการค้าแบบจำนวนมากๆก็เยอะหรือไปเยี่ยมเยียนลูกหลานที่ประเทศต่างๆของตัวเองนะฮะที่ตัวเองส่งลูกไปเรียนนี่ก็เยอะนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเขาเรียกประเมินมูลค่าไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยกระทั่งนะถ้าแก้ในวันนี้เสร็จเนี่ยนะกว่าจะส่งผลได้สำเร็จเนี่ยนะก็คือประมาณเดือนมิถุนายนแล้วมันไม่ใช่แค่ประเทศเดียวครับไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นนะ4ประเทศนะมีจีนเกาหลีใต้ออสเตรเลียและขณะนี้ก็ไล่เลียงกันมาตามลำดับฮะผมเป็นห่วงถ้าไม่รีบแก้ให้เร็วที่สุดนี่นะครับเดี๋ยวมันจะระบาดไปทั่วโลกฮะเดี๋ยวเกิดประเทศต่างๆทั่วโลกเขาประกาศสะบั้นหรือว่าตัดหรือไม่ยอมรับเครื่องบินเช่าเหมาลำเขาใช้คำนี้นะฮะแต่นานๆ นานๆเข้าเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เช่าเหมาลำอย่างเดียวเพราะมาตรฐานการบินพลเรือนมันเขาเรียกครอบคลุมไปทุกด้านนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องยอมรับก่อนเลยนะครับว่า ICAO ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการเมืองภายในประเทศไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องหยิบยกการเมืองประเทศไทยวางไว้ก่อนเลยในด้านนี้นี่นะครับผมเองมีทั้งความรู้สึกที่เสียใจแต่มีความรู้สึกที่เรียกว่าอะไรนะฮะให้คะแนนก็ได้ผมไม่ใช้คำว่าชื่นชมอะเสียใจก็คือเรื่องอย่างนี้ทำไมคุณปล่อยให้มันคาราคาซังและทำให้เกิดขึ้นได้เพราะจริงเนี่ยนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยเขาต้องรู้ฮะว่าในโลกนี้นี่มีหน่วยงานที่เขาตรวจสอบมาตรฐานการบินพลเรือนเขาคอยจับจ้องตรวจสอบทุกประเทศอยู่ตลอดเวลาผมต้องเรียนเมื่อกี้นี้ผมเรียนทิ้งท้ายไว้นิดหน่อยนะฮะคือแตะไว้นิดหน่อยก็คือมาตรฐานของโรงพยาบาล
คุณแอนครับมาตรฐานโรงพยาบาลตรวจทุกปีนะฮะสมมุติว่าโรงพยาบาลกอไก่เนี่ยไปรับมาตรฐานจากหน่วยงานที่เขาเรียกจัดลำดับมาตรฐานทางสากลนะครับชื่อ A ก็ได้นะสมมุติว่าโรงพยาบาลกอไก่ได้รับมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล HO หรือ HA อะไรก็แล้วแต่นี่นะจากทางสากลเป็นสำนักงานหรือหน่วยงานองค์กร A องค์กร A จะมาตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนดังกล่าวกอไก่ทุกปีนะฮะดีไม่ดีเขาจะเรียกให้คุณส่งรายงานทุก3เดือนหรือทุกเดือนที่3ไปละเอียดขนาดนี้เนี่ยนี่ขนาดโรงพยาบาลนะเพราะฉะนั้นยิ่งการบินนี่มันยิ่งละเอียดใหญ่เลยแต่ผมแปลกใจนะฮะคือผมไม่สันทัดจัดเจนและไม่ค่อยรู้เรื่องการบินเท่าไหร่นะผมเพียงแต่ตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขาเรียกตรวจ10ปีหนเหรอครับครั้งที่แล้วเนี่ย2548นะครับแล้วครั้งนี้2558ผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อเพราะว่าผมดูจากประสบการณ์ตัวเองในฐานะที่เป็นหมอเนี่ยโรงพยาบาลเขาตรวจทุก3เดือนนะอย่างเลวร้ายที่สุดทุก6เดือนนะฮะการบินอย่างน้อยก็น่าจะต้องทุกปีทุกปีแล้วมันจะต้องมีไอเทมอ่ะคุณแอนนึกออกไหมฮะคือสมมติสถาบันที่เขาให้เครดิตเรานะเขาก็ไม่ใช่มาแบบจู่โจมเข้ามาไม่บอกเล่า90เข้ามาแล้วมาตรวจตุ่มเลยไม่ใช่นะเขาจะบอกว่าเขาจะตรวจอะไรบ้างมาตรฐานความสะอาดมาตรฐานความถูกต้องของบุคคลมาตรฐานการจ่ายยานะมาตรฐานของบุคลากรมาตรฐานทางการแพทย์มาตรฐานของโรงพยาบาลมาตรฐานไฟฟ้ามาตรฐานทุกอย่างอ่ะห้องผ่าตัดห้องอะไรการตรวจจากเชื้อทุกอย่างแล้วเขาจะตรวจทุก3เดือนหรือบางเจ้านี่ตรวจทุกเดือนเลยนะครับฉันใดก็ฉันนั้นฮะการบินผมเชื่อว่าน่าจะมีการตรวจทุกปีนะฉันใดก็ฉันนั้นเนี่ย ICAO เขาต้องมีไอเทมมาฮะ อาจจะมี100ไอเทมหรือ200ไอเทมอะไรก็แล้วแต่คุณก็ต้องตรวจสอบไปตามไอเทมคือหัวข้อนะฮะไอเทมเป็นภาษาอังกฤษแต่ภาษาไทยคือเขาจะมีหัวข้อมาเขาจะตรวจในการที่จะตรวจว่าจะตรวจอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงฮะอยู่ๆนี่นะครับ ICAO เขาประกาศตูมเลยนะเขาไม่รับรองความน่าเชื่อถือของการบินพลเรือนไทยโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่นะคุณแอนเรื่องใหญ่นะฮะคือห้ามเพิ่มห้ามบินกันเลยแล้วตอนนี้มันก็ส่งผลแล้วฮะคือมี4ประเทศนี่ประกาศชัดเจนซึ่งต้องเรียนด้วยความครบนะฮะกระทั่งจีนนี่นะครับซึ่งรัฐบาลชุดปัจจุบันนี่ก็ว่าไปแล้วนี่ก็คือไปอีอ๋อกับจีนมากแล้วจีนก็อีอ๋อกับรัฐบาลชุดปัจจุบันมากแต่เขาไม่อีอ๋อคุณในเรื่อง ICAO ฮะเขาไม่อีอ๋อคุณเขาประกาศแล้วคือเขาแยกกันเลยการเมืองก็คือการเมืองแยกการบินก็คือการบินใช่ฮะเขาจะห้ามเที่ยวบินเช่าเหมาลำพลเรือนเนี่ยไปลงในประเทศจีนเกาหลีใต้ออสเตรเลียและญี่ปุ่นแต่ดีตรงที่ว่าญี่ปุ่นนี่นะครับทั้งที่รัฐบาลชุดปัจจุบันไม่เคยไปอีออญี่ปุ่นเท่าไหร่นะเพราะจริงรถไฟความเร็วสูงนี่นะครับในที่สุดในญี่ปุ่นได้มาด้วยการต่อสู้แข่งขันนะครับ competitiveness ของเขาดีกว่าของจีนนะทางรัฐบาลไทยก็เลยกำลังจะให้ญี่ปุ่นเนี่ยจัดการรถไฟนะครับน่าจะเป็นแบบความเร็วสูงนะครับจากบริเวณกาญจนบุรีนี่ไปยังอรัญญประเทศนะครับเป็นต้นญี่ปุ่นเนี่ยทั้งที่คุณไม่ค่อยได้ดูแลเขาหรือเหลียวแลเขาเท่าไหร่กลับกลายเป็นประเทศที่เขาให้ไมตรีกับประเทศไทยมากเขาบอกว่าเขาจะพิจารณายกเลิกถ้าประเทศไทยเนี่ยกลับเข้าไปสู่มาตรฐานของ ICAO ได้ในเร็ววันและที่ผมบอกว่านี่คือความเสียใจฮะก็คือว่าทำไมแต่ละปีนี้นะอธิบดีกรมการบินพลเรือนหรือกรมการบินพลเรือนเนี่ยนะครับผมขออนุญาตที่จะไม่เอาคือหมายความว่าไม่ไปเจาะจงเฉพาะท่านอธิบดีนะฮะเอาว่าทั้งกรมเนี่ย คุณทำหน้าที่อะไรอยู่ครับ คุณทำหน้าที่อะไรอยู่ครับผมขออนุญาตที่ไม่ก้าวล่วงไปในกิจการคุณนะแต่ผมคาดการนะครับเพราะผมเป็นแพทย์นี่ผมรู้ว่าทางการแพทย์เขาทำไง เขาจะมีไอเทมมาให้คุณเช็คนะคุณแอน แล้วผมเชื่อนะ ICAO เนี่ยเขาจะมีไอเทมมาบอกเหมือนกันว่าเขาใช้แค่ไอเทมนี้ไอเทมนี้เนี่ยเพราะนั้นทำไมกรมการบินพลเรือนไม่คอยเฝ้าตรวจสอบแต่ละไอเทมที่ ICAO เขาต้องการมาตรฐานเนี่ยทำไมคุณไม่เฝ้าตรวจสอบฮะแล้วนี่เขาเข้ามาตรวจอย่างเป็นทางการเนี่ยในเดือนมกราคมนะเสร็จแล้วพบว่ามีสิ่งที่ไม่ครบถ้วนเนี่ยบกพร่องอยู่เยอะแยะเขาเลยเตือนไปนะตอนเดือนมกราแล้วเดือนกุมภามาตรวจอีกทีหนึ่งมาตรวจอีกยกหนึ่งแต่หนึ่งอ้าวกลายเป็นว่าเดือนกุมภาสอบตกเลยฮะ 36.5 คะแนนจาก100คะแนนเนี่ยมันผ่านได้ยังไงมันก็ไม่ผ่านสิครับก็ประกาศไม่น่าเชื่อถือครับเพราะเดือนมีนาเขาเลยประกาศออกมาเพราะตรงนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเลยนะมันเกี่ยวข้องกับข้าราชการกับการบริหารราชการแผ่นดินนะอย่างนี้เนี่ยนะฮะผมก็ต้องขออนุญาตเรียนนะฮะสมมติว่ากรมการบินพลเรือนไม่มีประสิทธิภาพไม่มีมาตรฐานสมมตินะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะ ICAO เป็นคนบอกผมไม่ใช่ผมไปบอกเขาเอง ICAO บอกเองฮะว่ามาตรฐานในการบินพลเรือนของประเทศไทยมันต่ำอย่างนี้อธิบดีหรือว่ากรม
ขออนุญาตที่จะถอนคำว่าอธิบดีออกคือกรมการบินพลเรือนเนี่ยคุณทำอะไรของคุณอยู่ฮะทำให้ ICO เขาประเมินคุณภาพต่ำเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ต้องถามถ่ายไปยังรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงนะฮะคือรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมท่านได้เรียกเข้ามาตรวจสอบบ้างหรือเปล่าครับซึ่งผมอาจจะเรียกไงนะฮะก็คือว่ายกประโยชน์ให้จำเลยหรือเห็นอกเห็นใจท่านก็ได้เพราะว่าท่านเพิ่งเข้ามาไม่กี่เดือนพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภามาได้9เดือนนะท่านอาจจะบอกว่าอาจจะดูแลเป็นไม่ทั่วถึงก็อาจจะเป็นไม่ได้ฮะแต่จริงเป็นเรื่องที่ทางกรมการบินพลเรือนต้องส่งเรื่องรายงานรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงตลอดเวลานี่แสดงว่าท่านไม่ได้ส่งหรืออย่างไรฮะหรือว่าส่งไปแล้วท่านรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงท่านไม่ได้ดูแลหรืออย่างไรหรือท่านอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องนี้หรืออย่างไรและที่ปรึกษาท่านฮะทำไมไม่แนะนำท่านนะฮะเพราะทั้งหลายทั้งปวงเป็นกระบวนการใหญ่เลยในการทำงานเนี่ยต้องตรวจสอบหมดทุกจุดคราวนี้เรามาดูนะฮะคือผมขออนุญาตให้เกียรติเลยนะฮะทางฝ่ายรัฐบาลเขาชี้แจงยังไงคุณนายลองอ่านดูสิครับว่าคุณสรรเสริญแก้วกำเนิดเขาชี้แจงยังไงพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดนะคะบอกว่ากรณีของ ICAO ที่แจ้งเตือนในเรื่องมาตรฐานการบินเนี่ยนะคะขณะนี้ค่ะไทยยังไม่ได้ถูกปรับลดระดับความน่าเชื่อถือนะคะเพียงแต่มีการแจ้งเตือนข้อบกพร่องมาตั้งแต่ปี2548ซึ่งยังไม่ได้แก้ไขตามที่ ICAO ต้องการและแจ้งมาอีกครั้งนะคะวันที่2มีนาคมว่าไทยยังแก้ไขไม่ครบถ้วนทันสมัยแต่จะไปโทษทาง ICAO ไม่ได้เพราะประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้นำด้านมาตรฐานและเทคโนโลยีการบินจึงมีความไวต่อการตอบสนองเรื่องราวต่างๆซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นของไทยที่ต้องแก้ไขในการแก้ไขค่ะต้องปรับในหลายรูปแบบนะคะเช่น ICAO ต้องการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านมาตรฐานการบินเป็นหน่วยงานอิสระจึงมีการวางแผนจะปรับให้เป็นสถาบันการบินพลเรือนแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระคล้ายกับกสทช.และมีการตั้งกรมควบคุมการขนส่งทางอากาศเพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติโดยเป็นการแยกหน่วยควบคุมกำกับดูแลออกจากหน่วยปฏิบัติเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวจบพารากราฟที่แล้วผมก็ขออนุญาตที่จะตั้งข้อสังเกตบางอย่างค่ะรวมทั้งจะมีการปรับโครงสร้างอัตรากำลังพลค่ะคือท่านผู้ชมครับคือเราฟังจากท่านพลตรีสรรเสริญนะฮะแถลงมาเนี่ยเรารับฟังนะฮะแต่มันทำให้เกิดข้อกังขาขึ้นมาคือท่านสรรเสริญบอกยังไม่ได้ถูกปรับลดระดับความน่าเชื่อถือตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าข้อมูลของคุณกับของผมนี่ต่างกันนะต่างกันสิ้นเชิงข้อมูลของผมที่อ่านจากหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับนะฮะแล้วรวมทั้งเข้าไปดูในเน็ตเนี่ยจำนวนมากเนี่ยนะครับเขาบอกเขาปรับลดระดับแล้วครับก็เลยทำให้ประเทศต่างๆถึงปฏิเสธนะไอ้เครื่องบินแบบเช่าเหมารำชาร์เตอร์ไฟล์เนี่ยบินเข้าประเทศเขาเพราะนั้นเนี่ยคุณสรรเสริญครับคุณแถลงถูกต้องหรือเปล่าครับผมเคยได้เรียนแล้วนะครับคุณวินไทยสุวารีพันเอกวินไทยสุวารีเราเคยเตือนไปครั้งหนึ่งแล้วว่าท่านเป็นโฆษกของคสช.นะและท่านเป็นโฆษกของกองทัพบกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นตัวท่านเองนี่มีคุณค่าสูงมากและสิ่งที่ท่านแถลงเนี่ยหมายถึงเกียรติภูมิของกองทัพทั้งกองทัพเลยนะฮะและหมายถึงเกียรติภูมิของคสช.ด้วยแล้วคุณแถลงเกี่ยวเรื่องหนูแหวนยังไงฮะน้องแหวนยังไงมันคนละเรื่องเลยนะฮะหนังคนละม้วนเลยนะครับผมต้องเรียนด้วยความครบนะฮะตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าเสียรางวัลไปเยอะโดยส่วนตัวคุณเองด้วยและโดยหน่วยงานด้วยนะครับกองทัพบกนะและโดยตัวคสช.เองด้วยไม่ใช่ผมมันโจมตีนะฮะไม่ใช่นะฮะเพราะเรื่องมันปรากฏอยู่แล้วครับวันที่15คุณแถลงอย่างหนึ่ง16คุณแถลงอย่างหนึ่ง17เปรี้ยงมาออกมาอีกอย่างหนึ่งนะไอ้นี่ก็เหมือนกันนะฮะผมอยากจะเตือนคุณสรรเสริญแก้วกำเนิดนะครับผมเข้าใจฮะคุณสรรเสริญต้องการที่รักษาเกียรติภูมิและในความน่าเชื่อถือของประเทศไทยแต่เกียรติภูมิและความน่าเชื่อถือของประเทศไทยเนี่ยอยู่ตรงที่เราต้องซื่อตรงต่อสัจธรรมและความเป็นจริงคือถ้าเราทำผิดเนี่ยเรายอมรับผิดเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราเสียหายนะฮะกับกลายเป็นที่น่าชื่นชมของคนที่ซ้ำไปอย่างที่ผมบอกเนี่ยอย่างถาปนีไปตรวจนี่นะฮะไปทำข่าวอ่ะไม่ใช่ไปตรวจอ่ะไปทำข่าวเนี่ยอย่าไปมองว่าเป็นการฉีกหน้าประเทศไทยไม่ใช่กับกลายเป็นการให้ความน่าเชื่อถือกับประเทศไทยให้เห็นว่าแม้แต่สื่อสารมวลชนเนี่ยนะเขายังเอาใจใส่ในเรื่องนี้เลยอย่าว่าแต่รัฐบาลแล้วก็อาจจะบอกได้เลยนะครับว่ารัฐบาลสนับสนุนให้ไปเพื่อสื่อเนี่ยเขาจะสามารถที่จะไปคว้านลูกลึกได้ล้วงลูกลึกได้หมดแล้วจะได้รู้เรื่องทั้งหมดแล้วจะได้แก้ปัญหาได้ไอ้นี่ก็เหมือนกันนะฮะคุณจะต้องแถลงความเป็นจริงฮะดังนั้นที่คุณสรรเสริญแก้วกำเนิดพูด 3-4 ข้อนี่นะครับผมรู้สึกว่าไม่ตรงกับที่ผมรับรู้มานะข้อแรกที่คุณสรรเสริญบอกว่ายังไม่ได้ถูกปรับลดระดับความน่าเชื่อถือนี่ก็ไม่ตรงนะคุณสรรเสริญพูดตรงไปตรงมาสิครับแต่ผมเนี่ยถ้าได้รับทราบมาคือเขาปรับลดแล้วครับ
จนทำให้4ประเทศเขาปฏิเสธเลยนะฮะเพียงแต่ญี่ปุ่นเขายังรักษาไมตรีเขาพูดแบบญี่ปุ่นนะฮะก็คือถ้าคุณปรับเนี่ยเขาจะยอมรับในเดือนมิถุนายนอะไรอย่างนี้เป็นต้นแค่นั้นเราก็อ้วกแล้วบางทีภาษาการทูตของเรานะคะเราก็ไปตีความว่าโอ้เขาไม่ได้อะไรหรอกแต่จริงๆนั่นคือภาษาการทูตใช่ไหมคะคุณหมอเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้แถลงตรงไปตรงมาคือเราถูกปรับลดระดับแล้วครับค่ะคุณบอกว่าแจ้งเตือนข้อบกพร่องมาตั้งแต่2548แล้วยังไม่ได้แก้ไขตาม ICAO เป็นไปได้ยังไงฮะ10ปีคุณสรรเสริญครับไอ้นี่องค์กรระดับโลกนะครับเขาไม่ปล่อยให้คุณทิ้งไว้ตั้ง10ปีแล้วครับปล่อยให้มันเน่าเฟะอย่างนี้10ปีแล้วเกี่ยวข้องกับการบินด้วยเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้โดยสารทุกเที่ยวบินเนี่ยครั้งที่แล้วเห็นไหมฮะผู้ช่วยนักการบินผู้ช่วยนักบินเนี่ยท่านหนึ่งอ่ะเขาคิดอะไรถ้าเขาก็ไม่รู้ล็อกประตูห้องอ่ะสุดท้ายก็ตายทั้งลำเลยเห็นไหมฮะเยอรมันวิ่งอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเนี่ยเขาไม่ปล่อยไว้10ปีหรอกครับคุณบอกว่าเตือนข้อบกพร่องมาตั้งแต่ปี48ค่ะแล้วประเทศไทยก็ยังไม่ได้แก้ไขจนมาปี58มันเป็นไปได้ยังไงฮะไม่ทราบว่าคุณมีเจตนาในการที่จะโทษรัฐบาลเก่าๆหรือเปล่าผมไม่รู้นะค่ะแต่ผมไม่เชื่อคุณฮะเพราะว่ามาตรฐานทางต่างประเทศนี่นะครับผมเป็นหมอเนี่ยในวิชาการแพทย์นี่นะเขาเตือนมาแค่2ครั้งนี่นะถ้าเราไม่แก้ไขปุ๊บเขาตัดเราเลยนะเขาบอกเราสอบตกเลยแล้วเขาเรียกว่าตัดความน่าเชื่อถือเราทิ้งไปเลยนะครับแล้วอย่างที่ผมเรียนเนี่ยเขามีมาตรการมาตรวจสอบอาจจะทุกเดือนถ้าว่าบางหน่วยงานที่เขาเข้มข้นหน่อยนะหรือถ้าว่าเขาผ่อนปรนหน่อยก็ทุก3เดือนถ้าผ่อนปรนอย่างยิ่งก็ทุก6เดือนแต่ไม่มีหรอกที่เกินกว่าทุก6เดือนไอ้นี่คุณบอกว่าถูกแจ้งเตือนมาตั้งแต่ปี48แล้วปล่อยมาปี58แล้วค่อยมาเตือนผมไม่เชื่อคุณนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลอีกอันนึงนะฮะซึ่งก็มาจากมติชนนั่นแหละนะฮะเป็นบทความนะเป็นบทความประจำของมติชนซึ่งเดี๋ยวสักครู่ได้มานำเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าปี48เขาเตือนมาตอนปีนั้นแต่ปีนั้นพูดตรงไปตรงมาคือในสมัยรัฐบาลทักษิณเพราะเขาเตือนมาปุ๊บรัฐบาลทักษิณแก้ปั๊บเลยนะเพราะนั้นก็คะแนนขึ้นมา80เลยหลังจากแก้เสร็จนะฮะเขาเตือนก่อนนะเขามีมารยาทนะไม่ใช่ว่าอยู่ปุ๊บมาให้คะแนนมาสอบเลยแล้วก็ผลักตกเหวไปเลยไม่ใช่ฮะเขามาดูเฮ้ยตรงนี้ไม่ดีเฮ้ยตรงนี้ไม่ดีตรงนี้ไม่ดีตรงนี้ไม่ดีคุณได้ปรับแก้นะให้เวลาคุณเท่านี้ได้ปี48เขาเข้ามาตรวจสอบครับและทักษิณก็แก้ครับแล้วคะแนนขึ้นมาที่80ครับปีนี้เข้ามาตอนเดือนมกราคมครับแล้วเขามาตรวจสอบคุณอีกทีตอนเดือนกุมภาพันธ์หลังจากที่เขาเตือนแล้วนะเดือนกุมภาพันธ์นี่เขาให้คะแนนคุณ 36.5 ครับแล้วเขาบอกว่าจะแจ้งมาอีกครั้งวันที่2มีนาแจ้งมาแล้วครับ 36.5 นะแล้วบอกว่าจะไปโทษ ICAO คุณจะไปโทษเขาได้ยังไงฮะเขาเป็นองค์กรทางสากลในการรักษามาตรฐานของการบินพลเรือนเพราะเขารักษาชีวิตของประชาชนทุกคนในโลกนี้นะฮะทีนี้เขาก็เลยไปบอกว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้นำไวมาตรฐานไอ้นี่คุณไปอะไรฮะเสียดสีเขาหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะไปแขวะเขาหรือเปล่านะคุณคล้ายๆโอเวอร์แอคติ้งไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะฮะเป็นผู้นำด้านมาตรฐานและเทคโนโลยีการบินจึงไวไม่ใช่ฮะคือหลังจากที่ ICAO ประกาศลดความน่าเชื่อถือของกิจการการบินพลเรือนของเราแล้วญี่ปุ่นจึงเป็นประเทศแรกที่ประกาศห้ามชาร์เตอร์ไฟลงต่อมาก็ตามด้วยจีนต่อมาตามด้วยเกาหลีใต้ต่อมาตามด้วยออสเตรเลียและญี่ปุ่นนี่ความที่เขามีมารยาทสูงมากก็เลยบอกว่าถ้าเราแก้ไขได้นะเขาจะคืนให้เราทันทีในเดือนมิถุนายนนะซึ่งผมดูทุกหน่วยงานขนาดนี้นะฮะเขาก็เร่งรีบใหญ่เลยในการแก้ไขใหญ่เลยแล้วที่ผมบอกดีใจนิดนึงก็คือว่าท่านผู้นำท่านก็บอกว่าท่านจะใช้มาตรา44คือท่านลงไปเล็งดูแล้วนี่ปรากฏว่ามีสารพัดกฎหมายที่ไปเกี่ยวข้องเพราะถ้าปล่อยไปตามช่องทางธรรมดานี่นะครับก็คงไม่ทันท่านก็เลยใช้มาตรา44นี่ผมในเรื่องนี้นะผมให้คะแนนท่านฮะแต่ในเรื่องนี้พร้อมไปในทีเดียวกันเนี่ยก็คือแปลว่าขบวนการนะแล้วก็กลไกในการทำงานทั้งหมดของกิจการการบินพลเรือนมีปัญหาขนาดใหญ่เลยมีปัญหาอย่างยิ่งใหญ่มากเลยจนเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าท่านผู้นำเนี่ยตรงนี้ผมก็ต้องให้คะแนนท่านฮะท่านใช้มาตรา44มาแก้ไขปัญหานี้นะซึ่งมันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยอะไรที่ทำดีเราต้องชมฮะ อะไรที่ทำไม่ดีเราก็ติติงเพื่อสร้างสรรค์นะฮะไม่ใช่ติติงเพื่อโจมตีนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้มาตรา44ในทางที่สร้างสรรค์อย่างที่ท่านบอกใช่ครับ ต่อเลยนะครับคุณแอนครับค่ะหากมีการดำเนินการดังกล่าวตามขั้นตอนดังกล่าวตามปกติต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย1ถึง1ปีครึ่งนะคะนายกจึงตัดสินใจใช้อำนาจตามมาตรา44ถือเป็นการใช้อำนาจในทางสร้างสรรค์เพื่อลดขั้นตอนต่างๆลงซึ่งไทยมีระยะเวลา90วันที่ต้องรายงานส่งให้ ICAO อีกครั้งหากผ่านมาตรฐานได้สิ่งต่างๆที่เป็นข้อกังวลจะหมดไปแต่หากไม่ผ่านจะถูกปรับลดระดับความน่าเชื่อถือลงส่งผลต่อเที่ยวบินต่างๆจำนวนมากค่ะปัจจุบันเนี่ยนะถูกปรับลดความน่าเชื่อถือไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่งผลสะเทือนไปถึง4ประเทศนะครับแม้ญี่ปุ่นก็จะพูดด้วยมาทุรสวาจาแต่หมายความว่าวันนี้บินไปไม่ได้นะ
หลังจากที่คุณบอกว่า90วันเนี่ยผมให้กำลังใจท่านนะฮะแล้วผมให้กำลังใจกรมการบินพลเรือนทุกท่านให้เร่งทำงานหน่อยค่ะนะคือความผิดพลาดเนี่ยเราก็ค่อยว่ากันค่อยแก้ไขกันไอ้ที่ต้องตำหนิติเตียนก็ต้องตำหนิติเตียนกันนะผมยืนยันว่าเขาน่าจะรู้กรมการบินพลเรือนเนี่ยเข้ามาทำหน้าที่นี่นะฮะข้าราชการทุกคนก็น่าจะรู้ว่ามี ICAO อยู่และน่าจะรู้ต่อไปว่า ICAO ต้องการมาตรฐานอะไรบ้างเพราะในวันนี้อินเทอร์เน็ตมีนี่ฮะจิ้มทีเดียวคุณรู้เลยคุณจิ้มวินาทีนี้ก็รู้และ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่าลืมนะปีทักษิณนี่นะเขาแก้เรียบร้อยนะได้คะแนน80คะแนนนะเดี๋ยวผมจะโชว์ดูเดี๋ยวจะหาว่าหมอเหวงมาพูดชมทักษิณโดยไม่มีรากฐานอะไรเดี๋ยวมาแสดงกันดูเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะท่านบอกว่าต้องใช้เวลาปีถึงปีครึ่งท่านก็เลยใช้มาตรา44ถึงใช้มาตรา44นี่ท่านก็บอกว่าใช้เวลาตั้ง90วันผมก็เลยงงทำไมไม่ใช่60วันทำไมไม่เหลือ30วันฮะเพราะมันกระทบคนเยอะนะฮะตอนนี้ตัวเลขที่ออกมาเนี่ยผมฟังหลายเจ้านะบางเจ้าเขาประเมิน104บางเจ้าประเมิน105บางเจ้าประเมิน106ผมว่า105แล้วกันก็ทุกเดือนคน105สมมติต่อ1คนนะฮะเสียหายประมาณ 100,000 บาท105ตั้งเท่าไหร่ฮะเห็นเขาระบุกันมาว่าอาจจะสูญเงินทันทีเนี่ยประมาณ500ล้านบาทต่อปีไอ้นี่ทันทีนะฮะนี่ทันทีนะฮะแต่เอา105คนนี่นะแล้วค่าเสียหายประมาณคนละ100,000บาทค่ะนะคนละ100,000บาทนะ105ก็คือเติมศูนย์ไป1ตัวก็กลายเป็น1.5 ล้านใช่มั้ย1.5 ล้านคูณกับอีก 10,000 เพราะไอ้ศูนย์ที่เหลือเนี่ยนะครับก็คือตัดศูนย์ไป1ตัวก็เหลือ10,000นะฮะ1คนเนี่ย 10,000 ไอ้นี่ 1.5 ล้านคูณเข้าไปดิฮะ 15,000 ล้านบาทครับที่จะเสียหายเห็นมั้ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นข้อที่ผมให้กำลังใจนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะว่าที่ผ่านมาเราทำอะไรผิดพลาดไว้บ้างต้องเร่งรีบแก้ไขนะไม่ใช่ว่าเขาเรียกอะไรนะไม่ยอมรับความผิดนะฮะเพื่อปกป้องไม่ให้อนาคตเนี่ยเกิดผิดซ้ำอีกแค่สักว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆอย่างนี้ไม่ได้ครับคราวนี้เรามีข้อเท็จจริงนะฮะซึ่งผมก็เอามาจากนักสืบประชาชนไม่ทราบถ้าทันเวลาเราก็พูดต่อไปเลยนะครับค่ะแต่อาจจะต้องไว้ช่วงหน้านะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการเดินหน้าต่อไปในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมอยู่กับทางนายแพทย์เวงโตจิราการและดิฉันกุลธิดาชวนกุลค่ะในช่วงนี้เราจะมาดูปัญหาการบินนะคะมองหาไฟมองหาควันว่าต้นตออยู่ที่ใดนะคะโดยเราได้หยิบยกนำมาจากคอลัมน์ของมติชนนั่นเองนะคะขอบคุณมติชนนะครับค่ะกรณีอันเกี่ยวกับJCAB นะคะหรือองค์การการบินพลเรือนของประเทศญี่ปุ่นมากด้วยความละเอียดอ่อนอย่างยิ่งอยู่แล้วเรื่องอันเกี่ยวกับ ICAO ยิ่งละเอียดอ่อนค่ะเพราะว่าหากไม่มีผลการตรวจสอบเพราะหากไม่มีคำสั่งอันมาจาก ICAO ก็คงไม่มีมาตรการจาก JCAB ตามมาค่ะท่านผู้ชมโปรดทราบนะครับถ้าไม่มีการตรวจสอบไม่มีคำสั่งจาก ICAO ก็ไม่มีมาตรฐานไม่มีมาตรการจาก JCAB ตามมาคุณสันเสริญโปรดรับทราบด้วยนะครับอ๋อมาตรการที่ว่าก็คือที่จะห้ามเที่ยวบินเช่าเหมาลำบินเข้าไปประเทศเขานั่นเองแปลว่ามีคำสั่งจาก ICAO เรียบร้อยแล้วครับไม่ใช่อย่างที่คุณสันเสริญแก้วกำเนิดแถลงนะครับค่ะเพราะ ICAO คือองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศเพราะ ICAO รับผิดชอบในการตรวจสอบกรมการบินพลเรือนกระทรวงคมนาคมภายใต้โครงการตรวจสอบนะคะการกำกับดูแลความปลอดภัยของ Universal Oversight Audit Program นะคะหรือว่า USOP แล้วก็ตรวจสอบไปแล้วระหว่างวันที่19ถึง30มกราคม2558โปรดขีดเส้นใต้ตรงนี้นะฮะตรวจสอบไปแล้วครับระหว่าง19ถึง30มกราคมปี58นะครับตรวจสอบแล้วครับแล้วเราก็ตรวจสอบข้ออนุญาตให้เราแก้ไขนะฮะภายในกำหนดเวลาที่แน่นอนหากว่าเราแก้ไขได้ทันเนี่ยนะฮะเราก็จะได้คะแนนสูงเชิญต่อเลยครับโดยมีข้อบกพร่องอันมีนัยยะสำคัญต่อความปลอดภัยนะคะ significant safety concern หรือว่า SSCแล้วก็ได้แจ้งเตือนกรมการบินพลเรือนกระทรวงคมนาคมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2558นี่เป็นเรื่องอันเกิดขึ้นในเดือนมกราคมและแจ้งเตือนในเดือนกุมภาพันธ์เมื่อไม่มีการตอบรับก็มีโดมิโนเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมนี่คือข้อมูลนี่คือความเป็นจริงค่ะพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดโปรดอ่านนะครับแล้วก็ไปหาซื้อมติชนฉบับประจำวันนี้นะฮะแล้วพลิกไปที่หน้า3นะครับเป็นคอลัมน์ขนาดยักษ์เลยนะครับนี่คือข้อมูลนี่คือความเป็นจริงนะนี่มีการแจ้งเตือนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วในเดือนมกราแจ้งเตือนแล้วในเดือนกุมภาไม่มีการตอบรับก็มีโดมิโนเกิดขึ้นในเดือนมีนาข้อมูลและความเป็นจริงนี้กรมการบินพลเรือนรับไปเต็มๆค่ะข้อมูลและความเป็นจริงนี้กระทรวงคมนาคมรับไปเต็มๆความน่าสนใจอยู่ตรงที่ทุกอย่างค่ะดำเนินไปในลักษณะหมกเม็ด
ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในสายการบังคับบัญชาไม่ว่ากรมการบินพลเรือนซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงไม่พยายามนำเอาข้อมูลและความเป็นจริงออกมาเผยแสดงความเป็นจริง1คือความเป็นจริงอันมีการตรวจสอบเมื่อปี2548โดย ICAO กับการตรวจสอบเมื่อปี2558โดย ICAO เช่นเดียวกันค่ะคุณสรรเสริญแก้กำเนิดครับที่คุณบอกว่าพบข้อบกพร่องตั้งแต่2548แจ้งเตือนมาตั้งแต่ปี2548แต่ยังไม่ได้แก้ไขสืบยาวมาจนถึงปี2558จึงไม่เป็นความจริงนะฮะนี่คือข้อเท็จจริงที่มติชนบอกมานะครับว่าตรวจสอบปี48ไปแล้วและปี58ก็มาตรวจสอบอีกเช่นเดียวกันนะครับเมื่อปี2548เนี่ยนะคะมีมาตรฐานอยู่ในระดับคะแนนร้อยละ80ขณะที่ในปี2558มีมาตรฐานอยู่ในระดับคะแนนเพียงร้อยละ 35.6 ไม่ถึงครึ่งของมาตรฐานระดับสากลกำหนดคะแนนนี้จึงสำคัญนะคะความเป็นจริงหนึ่งคือกรมการบินพลเรือนรายงานต่อกระทรวงคมนาคมอย่างไรกระทรวงคมนาคมรายงานต่อรัฐบาลอย่างไรจึงนำไปสู่การกล่าวโทษต่อรัฐบาลก่อนค่ะผมจึงเรียนอย่างเรียนคุณแอร์และเรียนท่านชมทางบ้านนะครับว่าปี48นี่เข้ามาทำแบบเดียวกันเนี่ยมกราเนี่ยมาตรวจแล้วเห็นแล้วชี้แจงไปให้คุณแก้ไขกุมภาพันธ์ทีให้คะแนน80ครับปีนี้แบบเดียวกันนะมกรามาแล้วนะครับมาแล้วฮะเดือนมกราเมื่อกี้เนี่ยฮะส่งข้อมูลให้ไปแล้วนะฮะแล้วเดือนกุมภามาตรวจอีกทีได้ไป 35.6 ได้ 35.6 ฮะพลตีสรรเสริญแก้วเนิดว่ายังไงครับแล้วก็คนเขียนบทความเขาก็ดีนะว่ากรมการบินพลเรือนรายงานต่อกระทรวงยังไงแล้วกระทรวงรายงานต่อรัฐบาลอย่างไรนี่เป็นการตรวจสอบตัวเองนะครับว่ากลไกในการทำงานของเรากันเองเนี่ยเป็นอย่างไรอย่าไปทูตคนอื่นนะฮะแล้วอย่าไปชี้ปี48นะครับนี่ไงฮะเขาบอกแล้วถ้าคุณชี้48นิ้วคุณถูกตัดก่อนเลยเพราะปี48ก็ได้80คะแนนเนี่ยปี58คุณได้ 35.6 เพราะนั้นกรุณาเถอะครับพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดกรุณาเถอะครับกรุณาไปตรวจสอบหน่อยว่าที่คุณแถลงเนี่ยตรงความจริงหรือไม่ต่อไปเลยครับหลายๆฝ่ายมองว่าเป็นเรื่องดีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะอาศัยอำนาจจากมาตรา44มาแก้ไขเรื่องมาตรฐานการบินแต่หลายๆฝ่ายก็อดเป็นห่วงไม่ได้เป็นห่วงเพราะว่า1เรื่องนี้แม้จะเป็นเรื่องของกรมการบินพลเรือนเป็นเรื่องของกระทรวงคมนาคมแต่ก็สัมพันธ์กับระหว่างประเทศนั่นก็คือกำกับโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศเนี่ยฮะที่ผมได้เรียนแล้วนะครับจริงๆผมก็เรียกว่าอะไรนะให้คะแนนนะฮะผมไม่ถึงขนาดชื่นชมเพราะว่าทันทีที่คุณแช่มหน้าเบ็ดเสร็จเด็ดขาดลงไปแก้ปัญหาเนี่ยคนเขาจะเกิดกังขาไม่ได้เอ๊ะนี่มันสุกเอาเผากินหรือเปล่าเอ๊ะคุณแช่มหน้าใช้ตามอำเภอใจคุณหรือเปล่าก็เลยทำให้เขากลัวลนลานต้องรีบทำตามอย่างที่เขาสั่งการกันมาอย่างนี้เป็นต้นยังไงก็ตามเนี่ยเพื่อให้เราผ่านพ้นวิกฤตอันนี้ไปได้นี่นะครับผมให้คะแนนบวกฮะเอามาตรา44มาใช้ในเรื่องนี้แต่บทความของมติชนเนี่ยเขาก็ตั้งความกังวลไว้ว่าเรื่องการบินพลเรือนเนี่ยเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหากว่าเขาทราบว่าใช้มาตรา44เข้ามาแก้ปัญหานี้ไม่รู้เหมือนกันว่าความรู้สึกของประเทศนานาประเทศอารยประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาจะคิดยังไงไม่ทราบเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าเอามาตรฐานเราดีกว่านะฮะถ้ามาตรฐานได้เกณฑ์เนี่ยผมเชื่อว่ายังไงเขายอมรับครับค่ะปฏิกิริยาอันมาจากญี่ปุ่นเป็นเบื้องต้นนะคะและที่ตามมาโดยลำดับจากจีนเกาหลีใต้ออสเตรเลียคือรูปธรรมซึ่งละเอียดอ่อนเป็นอย่างยิ่งเป็นห่วงเพราะว่า1กระบวนการรายงานดำเนินไปอย่างบิดเบี้ยวเพียงผลการตรวจสอบอันดำรงอยู่เมื่อปี2548กับผลการตรวจสอบอันดำรงอยู่ในปี2558ไม่ตรงกันก็ล่อแหลมเป็นอย่างยิ่งแล้วเพราะนำไปสู่ความเข้าใจผิดนำไปสู่บทสรุปและถ้อยแถลงที่เลอะเทอะและเลื่อนเปื้อนนี่ไงครับนักสืบพิมพ์ประชาชนเขาเขียนในลักษณะที่สร้างสรรค์นะฮะเขาชี้ลงไปเลยว่านะว่ากระบวนการของรายงานเนี่ยดำเนินไปอย่างบิดเบี้ยวหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะแต่นักสืบพิมพ์ประชาชนเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตไว้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วปี48เราได้ตั้ง80คะแนนจาก100นะครับแต่ปี58เราได้แค่ 35.6 นั่นแสดงว่ามีเรื่องในนั้นอย่างแน่นอนก็เลยทำให้มติชนเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันนำไปสู่ความเข้าใจผิดและนำไปสู่บทสรุปและถ้อยแถลงที่เลอะเทอะเปื้อนเปื้อนหมดเลยค่ะเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามาตรฐานการรายงานของกรมการบินพลเรือนมีความน่าเชื่อถือเมื่อมีความบิดเบี้ยวระดับกรมการบินพลเรือนเมื่อมีความบิดเบี้ยวระดับกระทรวงคมนาคมโอกาสที่ระดับสูงยิ่งกว่านั้นจะเฉยไฉก็มีแนวโน้มและความเป็นไปได้สูงอย่างยิ่งเชิญต่อเลยฮะคุณแอนนะจึงน่าเป็นห่วงจึงน่ากังวลใจแทนนะคะจากที่เห็นและเป็นอยู่ในขณะนี้ก็พอจะมองเห็นแล้วว่าปัญหาเกิดขึ้นและดำรงอยู่ตรงไหนอยู่ที่ ICAO อยู่ที่ JCAB หรืออยู่ที่กรมการบินพลเรือน
หรืออยู่ที่กระทรวงคมนาคมไม่ยากที่ทั้งระดับอำนวยการและระดับบังคับบัญชาจะมองไม่ออกแทงไม่ทะลุจำเป็นต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมซะเลยคือผมฟังที่คุณสรรเสริญนะพลตรีสรรเสริญแถลงแล้วผมก็ไม่สบายใจนะฮะคือพูดอย่างนี้พูดไพเราะนะครับแต่นัยยะมันไปติญี่ปุ่นนะฮะคล้ายๆว่าเป็นคนที่ไวเกินธรรมดาหรือเปล่าเขาเรียกว่าโอเวอร์แอคหรือเปล่าเป็นผู้นำด้านมาตรฐานและเทคโนโลยีการบินจึงมีความไวมันไม่ใช่เรื่องความไวมันเป็นเรื่องที่ ICAO เขาประกาศลดความน่าเชื่อถือแล้วญี่ปุ่นเขาถึงมีปฏิกิริยาออกมาทีหลังเห็นมีข่าวออกมานะคะว่าสายการบินของไทยที่ทำการบินไม่ประจำเนี่ยจะสามารถกลับมาให้บริการทางการบินขนส่งผู้โดยสารไปยังญี่ปุ่นเนี่ยภายใน 1-2 วันนี้อย่างแน่นอนนะคะซึ่งตารางการบินเนี่ยจะเป็นช่วงเดือนเมษาพฤษภาคมนะคะเท่านั้นที่จะสามารถบินได้ส่วนตารางบินถัดไปหลังจากเดือนพฤษภาคมทางกรมการบินพลเรือนญี่ปุ่นเนี่ยจะแจ้งมาอีกครั้งหนึ่งค่ะครับผมทีนี้ก็อยากจะเรียนท่านชมต่อไปอีกนะอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือประเทศไทยเนี่ยอยู่ได้โดยการทำมาค้าขายกับประเทศต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะยิ่งก็คืออเมริกายุโรปซึ่งมาตรฐานของทางสากลเขาสูงนะครับทุกอย่างในวันนี้นะฮะคือมาตรฐานในด้านสุขอนามัยเช่นจะต้องมีจำนวนเชื้อโรคจำนวนสิ่งแปลกปลอมจำนวนยาจำนวนการก่อมะเร็งน้อยมากๆหรือไม่มีเลยนี่อันที่หนึ่งนะฮะกุ้งนี่นะฮะส่งไปเต็มเรือเดินทะเลนะฮะจำนวนเป็นหมื่นตันนะฮะเข้าไปสุ่มตรวจเนี่ยปรากฏว่ามีกุ้งบางตัวเท่านั้นเองนะครับมีสารตกค้างของสารยาซัลฟาตกค้างอยู่เนื่องจากเขาเรียกชาวประมงที่เขาเลี้ยงกุ้งนี่นะครับใช้ยาซัลฟาในการฆ่าเชื้อโรคมันก็เลยตกค้างอยู่ในตัวกุ้งบางตัวกลับเลยฮะตรวจพบแค่ไม่กี่ตัวได้กลับนะฮะนี่คือมาตรฐานด้านสุขอนามัยมาตรฐานด้านที่2ขนาดนี้เป็นมาตรฐานทางสากลคือมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนเพราะอะไรก็ตามเนี่ยที่มาจากการทำลายสิทธิมนุษยชนเขาปฏิเสธเลยนะครับเพราะประมงของเรานี่นะครับที่ท่านผู้นำบอกว่า 260,000 ตันนี่นะฮะ 260,000 ตันเนี่ยจะเกิดความเสียหายเนี่ยอันนี้ต้องดูก่อนนะฮะว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นจากทะปะนีเอียดสีชัยไปทำให้เกิดขึ้นหรือความเป็นจริงอะไรบางอย่างทำให้มันเกิดขึ้นหรือเปล่าฮะแล้วทะปะนีเอียดสีชัยช่วยไปแก้ปัญหานั้นหรือเปล่านะและอีกอย่างนึงก็คือว่าผมว่าทุกอย่างนะฮะเราควรจะต้องมาสำรวจตัวเราเองก่อนที่เราจะไปตำหนิติเตียนคนอื่นแล้วผมก็ไม่แน่ใจนะฮะว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยได้พูดอะไรพาดพิงไปถึงรัฐบาลชุดที่ผ่านมาหรือเปล่าก็เลยทำให้พระนัทท่านอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์จำเป็นต้องออกมาชี้แจงว่าในสมัยของรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยท่านได้จัดการปัญหาเกี่ยวเรื่องแรงงานทาสแรงงานเถื่อนนะฮะการค้ามนุษย์การค้ามนุษย์อะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะรัดกุมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะให้ทางคุณแอนเนี่ยลองนำเสนอต่อท่านผู้ชมนะครับว่าท่านอดีตนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยท่านได้ชี้แจงในเรื่องนี้อย่างไรโดยอดีตนายกยิ่งลักษณ์นะคะได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook โต้นายกปมปัญหาค้ามนุษย์พร้อมกับยันนะคะว่ารัฐบาลชุดก่อนแก้ไขมาตลอดหลังจากที่พลเอกประยุทธ์บอกว่ารัฐบาลชุดที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้แก้ไขเนี่ยนะคะแล้วก็ได้มีการแนะนำให้ไปอ่านรายงานเก่าด้วยนะคะโดยวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาค่ะผู้สื่อข่าวได้รายงานนะคะว่าอดีตนายกยิ่งลักษณ์ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook โดยมีเนื้อหาระบุว่าสืบเนื่องจากการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับกรณีการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่ระบุนะคะว่ารัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยทำแต่วันนี้รัฐบาลเนี่ยกำลังแก้ทุกอย่างซึ่งเกรงว่าอาจเป็นความเข้าใจผิดอันเนื่องมาจากการที่ท่านมีภารกิจมากจนไม่มีเวลาหรือเจ้าหน้าที่ยังไม่มีโอกาสเรียนชี้แจงให้ท่านทราบเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในวงกว้างทั้งในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศและส่วนราชการที่ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2554ดิฉันขอเรียนชี้แจงท่านพร้อมทั้งสื่อไปถึงส่วนราชการองค์กรที่เกี่ยวข้องรวมทั้งพี่น้องประชาชนไทยทุกท่านนะคะกรณีการค้ามนุษย์คือการคุกคามสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนซึ่งสังคมการเมืองระหว่างประเทศต่างต่อต้านและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาทั้งมาตรการความร่วมมือตลอดจนมาตรการการกดดันที่ใช้เงื่อนไขทางการค้าค่ะอันนี้ก็เป็นการชี้แจงของท่านอดีตรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีนะฮะยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับเพราะนั้นเนี่ยรัฐบาลชุดปัจจุบันท่านจะรับฟังมากน้อยขนาดไหนก็สุดแท้แต่นะครับเพราะว่าในเมื่อมีการพูดพาดพิงไปถึงว่ารัฐบาลที่ผ่านมาไม่ได้ทำเลยประมาณนี้นะฮะรัฐบาลที่ผ่านมาไม่เคยทำแต่วันนี้รัฐบาลกำลังแก้ทุกอย่างเนี่ยอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์จึงมีสิทธิ์ในการที่ออกมาชี้แจงว่าท่านได้ทำหรือไม่ได้ทำอย่างไรเพราะนั้นนี่ท่านก็รับฟังเอาไว้นะครับดังนั้นค่ะตลอดระยะเวลาที่ดิฉันเข้ารับตำแหน่งจึงได้พยายามผลักดันการแก้ปัญหานี้มาโดยตลอด
และได้มีการวางและได้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินงานให้แก้ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้ในปีการประเมินระดับของปี2556เนี่ยนะคะประเทศไทยเนี่ยได้รับการยกเว้นจากการถูกลดระดับเป็นกลุ่มที่3เทียร์3นะฮะยกเว้นนะฮะเพราะตอนนั้นคือมีกระแสว่าอาจจะถูกปรับลดระดับใช่ครับแต่ก็ไม่ได้ถูกปรับนะฮะจริงๆในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยอาการหนักกว่านี้นะเพราะมีกรณีของโรฮิงญาแล้วก็มีภาพออกไปทั่วโลกเลยนะครับว่ามีการผลักดันให้โรฮิงญานี่ออกไปเป็นมนุษย์เหลือก็คือหมายความว่าเปลืองเสื้อผ้าก็นะแล้วลิฟอาหารทั้งหมดรวมทั้งลิฟเอาน้ำมันนะฮะที่ในการที่จะเดินจากกลของเรือนะแล้วใส่เรือออกไปยังทะเลทางด้านฝั่งอันดามันซึ่งกว่าจะแก้ปัญหานี้ได้ตกนี่เนี่ยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็เหนื่อยพอสมควรนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ถูกโจมตีหนักจากทางสากลนะฮะแต่ไงก็ตามเนี่ยในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยก็ได้ผ่านพ้นมาอย่างสง่างามเพราะเราไม่ได้ถูกจัดอันดับเป็นเทียร์3นะครับค่ะเนื่องจากรัฐบาลได้เสนอแผนเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งหากได้รับการดำเนินการจะถือว่าเป็นการแสดงความพยายามอย่างมีนัยสำคัญที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำในการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์และรัฐบาลได้จัดสรรทรัพยากรพอควรในการดำเนินการตามแผนดังกล่าวนะคะคือเทียร์3เนี่ยก็คือไม่มีความพยายามอย่างมีนัยสำคัญนะคะในการที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานที่ทางประเทศที่เขากำหนดเรื่องนี้เนี่ยกำหนดเอาไว้แต่ตอนนั้นเนี่ยก็คือมีความพยายามนะคะก็เลยไม่ได้ปรับลดระดับทีนี้เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งจะทำให้สถานการณ์ในประเทศไทยอยู่ในระดับที่ดีขึ้นรัฐบาลได้มีการประชุมหลายต่อหลายครั้งนะคะทั้งที่ทางอดีตนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นประธานในการประชุมเองและส่วนที่มอบหมายให้กับทางคุณพงเทพเทพกาญจนารองนายกรัฐมนตรีณขณะนั้นนะคะเป็นประธานแทนตลอดจนตั้งคณะทำงานย่อยๆนะคะเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะด้านเช่นปัญหาเรื่องแรงงานประมงเพื่อให้การดำเนินงานเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกับข้อแนะนำจากรายงานฉบับปี2556ทุกประเด็นค่ะนี่ก็คือสิ่งที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยได้โพสต์เอาไว้ใน Facebook ของท่านนะครับเพราะฉะนั้นทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนี่กรุณาอ่านนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยท่านประยุทธ์จันทร์โอชาก็น่าจะเรียกจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่าเป็นจริงอย่างที่ท่านอดีตนายกรียิ่งลักษณ์ได้เขียนไว้หรือเปล่านะครับเชิญต่อเลยนะครับนอกจากนี้นะคะในการประชุมหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับเอกอัครราชทูตหลุยส์นะคะเป็นผู้อำนวยการสำนักงานติดตามและต่อต้านการค้ามนุษย์กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่6ธันวาคม2556หลังจากได้รับฟังผลการดำเนินงานของประเทศไทยทางเอกอัครราชทูตหลุยส์นะคะก็ได้แสดงความชื่นชมถึงความพยายามในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้วยค่ะซึ่งนี้ขออนุญาตที่จะชี้ลงไปเนี่ยนะฮะคือผู้อำนวยการสำนักงานติดตามและต่อต้านการค้ามนุษย์นะฮะเอกอัครราชทูตหลุยส์นี่นะครับหลังจากได้ฟังการชี้แจงของกระทรวงการต่างประเทศอเมริกาเมื่อวันที่6/2556นะฮะแสดงความชื่นชมฮะในความพยายามในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้วยแต่ว่าของประเทศไทยในปัจจุบันนี้นะครับหลังจากที่พระท่านผู้นำเนี่ยได้กล่าววิพากษ์วิจารณ์คุณถัปนีเอียดศรีชัยนะในวันสองวันต่อมาเนี่ยมาจากทั่วโลกเลยนะคัดค้านการใช้แรงงานทาสในการทำประมงและหากว่าไม่ดำเนินการแก้ไขอย่างฉับพลันรีบด่วนหรืออย่างเด็ดขาดเนี่ยเขาจะตัดการซื้อทั้งหมดเลยนะครับเพราะนั้นก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับว่าอะไรเป็นอะไรเชิญต่อเลยนะครับตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งรัฐบาลได้เน้นสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและพยายามที่จะสร้างความเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาโดยมีการรวบรวมจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพรวมทั้งมีข้อสั่งการและนโยบายเพิ่มเติมโดยสิ่งที่รัฐบาลในช่วงนั้นได้ริเริ่มดำเนินการและพยายามเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานนะคะอย่างเช่นการปรับปรุงกระบวนการทำงานทั้งด้านการคุ้มครองป้องกันและกระบวนการยุติธรรมค่ะดังนั้นที่รัฐบาลได้มีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม1300ทั่วประเทศเพื่อเป็นจุดรับเรื่องส่งต่อและแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงรวมทั้งเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทั้งนี้ผลการดำเนินงานของรัฐบาลชุดก่อนได้ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนนะคะในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ซึ่งนายกรัฐมนตรีอาจจะลองพิจารณาศึกษาเพิ่มเติมจากรายงานดังกล่าวก็ได้ค่ะคือผมเองได้รับทราบจากเพื่อนๆนะฮะที่เขาเป็นคนอีสานหรือคนเหนือเนี่ยเขาเคยเล่าให้ผมฟังนะครับว่าบางครั้งเนี่ยนะฮะจะมีนายหน้ามาหลอกนะครับเอาพี่น้องเรานะตรงบริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพงว่ามีงานให้ทำที่ภาคใต้อย่างโน้นอย่างนี้เขาก็หลงเชื่อฮะ
แต่ก็ปรากฏว่าเนี่ยพอพาไปพบเนี่ยหายไปเลยนะเป็นเวลาหลายปีหรือบางทีก็หายสาบสูญไปเลยนี่เท่าที่ผมฟังจากเพื่อนๆเขาเล่าให้ฟังนี่ก็มีจํานวนนับ10คนนะเพราะผมก็เลยเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะผมเชื่อว่าเพื่อนผมเนี่ยเขาคงไม่ได้มาโกหกนั่นคือหมายความว่าเขามีวิธีการหลอกล่อพอไปลงเรือปั๊บเนี่ยนะไปลงเรือปั๊บเนี่ยคุณกลายเป็นทาสของเขาเลยนะเพราะเขาแล่นเรือไปเรื่อยๆเขาไม่พาคุณขึ้นฝั่งเนี่ยแล้วคุณจะทำไงฮะอาหารการกินก็อยู่ในมือเขาฮะแล้วการลงโทษลงอะไรต่างๆก็อยู่ในมือเขาทั้งหมดหากเขาไม่พอใจเนี่ยเห็นบางคนที่กลับมาเล่าให้ฟังอีกทีว่าถ้าคุณทำอะไรไม่เป็นที่พอใจเขาก็โยนลงทะเลฆ่าทิ้งแล้วโยนลงทะเลก็จบฮะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องอันตรายมากนะเดี๋ยวสักครู่เราจะมีภาพที่คุณทัพพนีเนี่ยไปเก็บภาพมาเชิญต่อเลยนะครับอย่างไรก็ดีค่ะปัญหาสำคัญของการค้ามนุษย์นั้นอยู่ที่เรื่องการบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งปัญหาในเชิงกฎหมายรวมทั้งประสิทธิภาพการบริหารราชการซึ่งเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่สามารถแก้ไขได้เพียงชั่วข้ามคืนหากต้องใช้เวลาและความร่วมมือจากหลายฝ่ายซึ่งในรายงานฉบับล่าสุดนะคะได้มีการยกประเด็นเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการโดยเฉพาะความเกี่ยวพันกับกรณีแรงงานประมงชาวโรฮิงญาซึ่งถือเป็นบทเรียนนะคะว่ารัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนตลอดจนประเด็นการเรียกร้องของ NGO และต้องพยายามที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านั้นในแนวทางที่ประชาชนและนานาชาติคาดหวังจุดเริ่มต้นสำคัญของการแก้ปัญหาคือการยอมรับการมีอยู่ของปัญหาเพื่อที่จะร่วมมือช่วยกันแก้ปัญหาที่ท้าทายระดับนานาชาตินี้ต่อไปตรงนี้ผมมีข้อสังเกต 2-3 จุดนะครับก็คือท่านยิ่งลักษณ์ได้พูดถึงกรณีแรงงานชาวประมงโรฮิงญาหากท่านผู้ชมยังจำกันได้นะฮะในปีที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์บริหารราชการแผ่นดินอยู่นี่นะครับหนักมากเลยภาพข่าวมันออกไปทั่วโลกเลยนะครับแล้วมีการซ้อมด้วยนะครับแต่ว่าด้วยการแก้ไขของท่านนายกอดีตนายกนายยิ่งลักษณ์ชินวัตรรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่ก็ทำให้ประเทศไทยนี่สามารถฝ่าคลื่นใหญ่ลมแรงของกรณีถูกโจมตีในเรื่องโรฮิงญาทำต่อโรฮิงญาอย่างไร้ความมีมนุษยธรรมนะสิทธิมนุษยชนทางสากลคราวนี้ยิ่งลักษณ์นี่เขาเสนอ2เรื่องฮะวิธีการแก้ปัญหาคือ1ต้องยอมรับก่อนว่ามันมีปัญหาอยู่ค่ะแล้วจากนั้นจึงร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันแก้ไขปัญหาอันนี้เป็นข้อเสนอนะครับท่านจะฟังหรือไม่ฟังก็ไม่เป็นไรเพื่อความเป็นธรรมนะฮะเรามาดูซิว่าท่านผู้นำนะฮะท่านชี้แจงคำตอบของท่านนายกยิ่งลักษณ์อย่างไรซึ่งอันนี้ผมก็จะขออนุญาตให้คุณแอนอ่านรวดเดียวเลยนะครับเพราะไม่ต้องการที่จะแสดงความคิดเห็นกับความคิดเห็นของท่านผู้นำเพราะว่าในเมื่อท่านยิ่งลักษณ์ได้แสดงความคิดเห็นมาแล้วนะครับก็ชอบที่จะฟังความเห็นของท่านผู้นำของเราตอบไม่งั้นเดี๋ยวจะกล่าวหาว่าเราเสนอความคิดเห็นด้านเดียวแล้วก็ก่อความแตกแยกยุยงปะปนอะไรต่างอันนี้เราเอาคุณยิ่งลักษณ์พูดไปแล้วนะครับต่อมานี่ก็ให้ท่านประยุทธ์นี่ได้พูดเต็มๆเลยฮะถือว่าน้อยครั้งนะคะที่จะมีการโต้กันระหว่างนายกกับอดีตนายกนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่เห็นโต้กันนี่นะคะ คือเริ่มต้นจากพลเอกประยุทธ์บอกว่ารัฐบาลที่ผ่านมาไม่เคยทำแต่วันนี้รัฐบาลกำลังแก้ทุกอย่างจนนำมาสู่อดีตยิ่งลักษณ์อดีตนายกยิ่งลักษณ์นะคะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยชุดก่อนแก้ไขมาตลอดแล้วก็ขอแนะนำให้ไปอ่านรายงานเก่าพอโพสปุ๊บบิ๊กตู่ก็ซัดกลับค่ะบอกแก้ปัญหาค้ามนุษย์ตรงไหนรัฐบาลนี้ทำเองทั้งนั้นอ้าวลองมาฟังนะคะพลเอกประยุทธ์บอกว่าแก้ด้วยอะไรให้บอกมาสิมีอะไรบ้างถามว่ากฎหมายค้ามนุษย์มีหรือไม่เพราะเพิ่งจะออกมาโดยรัฐบาลนี้ที่ออกพรบป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แก้ปัญหาโดยการจดทะเบียนเรือ 6-70,000 ลำเพิ่มขึ้นจากเดิม 30,000 ลำมีการจดทะเบียนแรงงานทาสแรงงานเถื่อนรวมถึงการดูแลเหยื่อที่ติดคุกอยู่ในต่างประเทศแล้วนำกลับมาถามว่าใครเป็นคนทำรัฐบาลนี้ทำทั้งนั้นเพียงแต่ไม่ได้โฆษณาระมัดระวังไม่พูดอะไรที่เกินเลยไปเพื่อไม่ให้เสียชื่อเสียงเราเก็บทุกเม็ดมาทำอยู่ไม่อยากโทษว่าใครทำแต่เมื่อถามอย่างนี้ต้องตอบแบบนี้นะฮะยืนยันว่าแก้ทุกอันแต่จะเสร็จหรือไม่เสร็จผมไม่ทราบแต่มีความก้าวหน้าที่ดีขึ้นที่ให้กลับไปอ่านรายงานของเขาอ่านทุกอัน 2-3 แผ่นหรือมีกี่แผ่นก็ไม่รู้แต่ทางสหรัฐเนี่ยไม่ได้อ่านหรืออ่านแล้วเห็นว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นรัฐบาลนี้ทำเพิ่มไปอีกเป็นปึกสหรัฐยังตอบกลับมาว่าไม่ทันการไม่ทันเวลาขณะนี้ต้องเตรียมการว่าจะร่วมมือกับใครบ้างเพื่อจะได้ไม่ถูกจับกุมจึงต้องบังคับให้จดทะเบียนเรืออย่างถูกต้องดูเรือไม่ให้ชื่อซ้ำกันสิ่งเหล่านี้ถามว่ากฎหมายปกติทำได้หรือไม่ที่ทำได้เพราะมีกฎหมายพิเศษถ้าทหารไม่มีกฎหมายก็ไปช่วยอะไรไม่ได้ทหารก็กลับบ้านไปเขาก็เหนื่อยและผมนี่ก็เครียดพอสมควรแต่ไม่เป็นไรทนได้ไม่โกรธใครค่ะที่ผมเรียนนะครับคือผมคงไม่แสดงความคิดเห็นต่อความการคำตอบของท่านผู้นำ
ประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะเราให้โอกาสท่านชี้แจงนะครับแต่ว่าผมรับฟังนะฮะแต่ความจริงจะปรากฏนะฮะแล้วก็เวลาความจริงปรากฏเนี่ยประชาชนถึงจะเชื่อและนานาชาติถึงจะเชื่อทีนี้ผมมีติ่งอยู่นิดหน่อยก็คือว่าในวันนั้นเนี่ยท่านดูเหมือนจะเคืองขัดคุณธปนีเหยียดศรีชัยอย่างรุนแรงนะฮะถึงขั้นที่บอกว่าให้เขาเรียกเขาพูดอะไรนะฮะบอกว่าให้ไปพบกับเจ้าหน้าที่อะไรประมาณนั้นนะครับคือนี่ผมดูนะฮะผมก็นำมาจากช่อง3นะฮะซึ่งช่อง3ก็เป็นเจ้าสำนักของธปนีเหยียดศรีชัยนะครับเพราะนั้นก็ผมถือว่าเป็นการให้เกียรติช่อง3ด้วยนะครับแล้วต้องขอบคุณทั้งช่อง3ด้วยนะครับแล้วก็เป็นการโฆษณาผลงานของคุณธปนีเกียรติศรีชัยแล้วก็ทางช่อง3ด้วยเอามาดูสิครับว่าคุณธปนีนี่ไปเอาอะไรมาเผยแพร่ให้พี่น้องประชาชนไทยทราบและพี่น้องประชาชนทั้งโลกทราบนะครับก็พบว่าเนี่ยมันเป็นคุกขังแรงงานประมงไทยนะบนเกาะอินโดนะฮะแล้วก็ธปนีก็ว่านะฮะผมไม่ได้มีโอกาสไปดูอันนี้เป็นภาพที่เขาถ่ายร่วมกับคนซึ่งขนาดนี้เนี่ยมีปัญหามากเงินก็ไม่มีพาสปอร์ตก็ไม่มีชื่อเสียงเรียงนามในการที่จะยืนยันตัวเองก็ไม่มีนะฮะนี่ก็เป็นภาพที่เขากอดนะฮะคือไปทำงานเนี่ยส่งภาพเข้ามาเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นเจ้าหน้าที่อาจจะไม่ได้แบบเข้าไปใกล้ชิดขนาดนี้นะเพราะทางราชการอินโดนีเซียเขาคงไม่อนุญาตแต่นี่เป็นนักข่าวนะฮะและนี่เป็นภาพที่ค่อนข้างจะมืดอาจจะถ่ายจากห้องที่มืดๆนะฮะมีภาพนึงที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าในห้องเล็กๆเนี่ยอยู่กันร่วม20-30คนนะครับแต่นี่ที่ผมอยากจะเรียนก็คือว่าคุณธปนีบอกว่ามีคุกขังแรงงานชาวประมงไทยในเกาะเบนจิน่าอินโดนีเซียตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นข้อมูลนะครับนี่เห็นไหมฮะน่าจะเป็นข้อมูลที่ทางราชการเนี่ยน่าจะเอาใจใส่เอาจริงเอาจังนะครับแล้วบอกว่ามีหลุมฝังศพคนไทยนับร้อยศพนะฮะและภาคประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งตรวจสอบทีนี้เวลาเราหมดไปแล้วเนี่ยต้องเรียนว่ามีแรงงานจำนวนหนึ่งได้เรียกร้องให้ช่วยเหลือและได้พากลับประเทศไทยแล้วนะฮะทั้งสิ้นมี17ท่านนะครับผมยกตัวอย่างบางท่านมีชัยรัตน์ราชพักวันชัยชัยวุฒิมีพรมมีสมชายแช่มช้อยพรมพรเพชรบุญมีธงชัยตองรัตน์มนัสอ่อนอ้นสมานแสนสำแดงเริ่มก่อนเพชรสมพรศรีหบุตรสุรศักดิ์ศรีตระกูลรุตมหาวงเมตตาสมยศภูเงินณัฐวุฒิบุญมีพานณรงค์สายตาประสิทธิ์ยุบลนวลสวัสดิ์บุญประคงแต่ประเด็นก็คือว่าคนที่ยังเหลืออยู่ที่นั่นทำยังไงครับรัฐบาลครับไปเอากลับมาได้ไหมครับค่ะก็ฝากด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอกราบขอบพระคุณนายแพทย์เหวงต่อเจราการกราบขอบพระคุณค่ะดิฉันกุณฑราชนกุลพร้อมทั้งแขกรับเชิญทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ